ขอต้อนรับเข้าสู่พาร์ทครอบครัว EP 4นะคะซึ่งห่างหายไปจาก EP นี้นานมากๆเลยก็คือ1เดือนเต็มๆเลยนะคะซึ่งเมนูวันนี้ก็คือต้มมะม่วงเองนะคะซึ่งไม่มีอะไรจะกินเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนขอตัวไปต้มมาม่าก่อนนะคะคือตอนนี้ลมแรงมากแบบคือมาม่าก็ไม่สุกนะคะทุกคนคือแบบลมพัดไฟนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปต้มมาม่าให้เสร็จก่อนนะกินในบ้านนะคะเพราะว่าลมข้างนอกแรงมากนะคะโอเคก็คือตอนนี้ถือขาตั้งกล้องอยู่นะคะคือหนักมากนะคะไม่มีตะกร้องเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราเอาเข้าไปในบ้านกันเลยนะคะทุกคนเข้ามาในบ้านแล้วเดี๋ยวจะให้ดูโอเคค่ะทุกคนออกมาโอ้โหอืดมาแล้วกว่าจะกินได้นะคะก็ขอต่อไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอยากให้ทำคิวเลยนะคะคอมเมนต์ได้เลย